ท่านก็ไปชวนพระพันปีมาสมเด็จพระปีก็ไม่ยอมมาเลยเป็นอันขาดบอกกันรัชกาลที่6ซึ่งเป็นลูกชายบอกจะให้แม่ไปประจบเมียน้อยพ่อนั้นแม่ไม่ยอมเป็นอันขาดท่านกลัวคนภายหน้าเขาจะบอกว่าพระจอมพระจุลจอมเกล้าเนี่ยคลั่งฝรั่งโปรดแต่ตึกฝรั่งแต่ท่านบอกท่านก็จนใจเพราะช่างไทยไม่เหลือท่านใช้แล้วท่านตั้งใจว่าสักพักหนึ่งถ้าเวลามันพอสมควรแล้วเนี่ยท่านก็จะออกมาอยู่ที่นี่แล้วก็ให้รัชกาลที่6เป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นผู้สำเร็จไปยังไม่รู้จะเป็นอะไรไม่รู้อะแต่ช่วยว่าราชการที่เถิดตอนปลายรัชกาลเนี่ยรถไฟมันมีแล้วรถไฟมาถึงเพชรบุรีแล้วในหลวงรัชกาลที่5ก็อยากจะมาสร้างบ้านที่เมืองเพชรคือตำหนักคือพระที่นั่งองค์เนี้ยนะพระราชวังบ้านปืนนะเวลานั้นช่างไทยในตอนปลายสมัยรัชกาลที่5ต้องนึกว่าช่างที่เราสามารถสร้างพระที่นั่งสมัยรัชกาลที่1สร้างพระที่นั่งดุสิตสร้างพระมหามนเทียนเนี่ยไม่มีช่างสืบตระกูลมาวิชามันสูญซะมากแล้วเรื่องนี้ปรากฏหลักฐานอยู่ในหนังสือเรื่องสามกรุงของนมศที่รัชกาลที่5ท่านคิดอยากจะสร้างพระนั่งอนันตสมาคมในตอนปลายรัชกาลถามว่ามีช่างไทยทำได้มาพระนั่งใหญ่ๆที่จะเป็นพระองค์พระองค์เลอะมาน่ะไม่มีสุดท้ายแล้วก็ต้องจ้างฝรั่งมาจ้างอิตาลีบ้างจ้างเยอรมันบ้างตามความสามารถในเวลานั้นเข้ามาท่านยังออกปากกับนมศซึ่งเขียนไว้ในหนังสือสามกรุงว่าท่านกลัวคนภายหน้าเขาจะบอกว่าพระจอมพระจุลจอมเกล้าเนี่ยคลั่งฝรั่งโปรดแต่ตึกฝรั่งแต่ท่านบอกท่านก็จนใจเพราะช่างไทยไม่เหลือท่านใช้แล้วท่านก็จำเป็นต้องจ้างช่างฝรั่งมาทำงานตรงนี้ตอนปลายรัชกาล2452ก่อนสวรรคตนะฮะ1ปีท่านก็ให้ฝรั่งคนหนึ่งชื่อในคาร์ลดอริงช่างเยอรมันผมเข้าใจว่าคนที่เป็นในหน้าหามาคือทุนบอมบริพัตรเพราะไปเรียนเยอรมันนะทุนบอมบริพัตรนี่ก็ลูกคนโปรดนะไปเรียนเยอรมันมาแล้วก็เข้ามาทำราชการในประเทศไทยก็ออกแบบอาคาร2-3อาคารฝากฝีมือไว้คือที่นี่แห่งหนึ่งและวังวรดิษฐ์อีกแห่งหนึ่งที่ตรงถนนล้านหลวงวังของกรมพระราชดำรงราชานุภาพที่นี่ท่านตั้งใจว่าสักพักหนึ่งถ้าเวลามันพอสมควรแล้วเนี่ยท่านก็จะออกมาอยู่ที่นี่แล้วก็ให้รัชกาลที่6เป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นผู้สำเร็จไปยังไม่รู้จะเป็นอะไรไม่รู้อะแต่ช่วยว่าราชการที่เถิดรัชกาลที่6ก็30กว่าแล้วนะในเวลานั้นท่านจะได้พักบ้างเพราะพระอนามัยทรุดโทรมจากการทรงงานหนักมามากนะก็ลงมือทำระหว่างทำที่เนี่ยท่านก็ไปมาหาสู่มาดูอยู่เรื่อยๆนะมาปลูกพระพลาขึ้นยังไม่เป็นพระที่นั่งองค์นี้ยังไม่เสร็จนะปลูกพระพลาชั่วคราวขึ้นมาตรวจการก่อสร้างท่านก็ไปชวนพระพันปีมาให้ไปอ่านหนังสือเรื่องประวัติต้นรัชกาลที่6สมเด็จพระปีก็ไม่ยอมมาเลยเป็นอันขาดบอกกับรัชกาลที่6ซึ่งเป็นลูกชายบอกจะให้แม่ไปประจบเมียน้อยพ่อนั้นแม่ไม่ยอมเป็นอันขาดเพราะที่นี่เป็นแดนของพวกบุญนาคเขาก็เขาเจ้าคุณพ่อก็เป็นเจสาพิบาลอยู่มาแล้วก็ต้องไม่สบายพระเนตรแน่ๆท่านก็ไม่มายังไม่ทันสร้างเสร็จก็จบราชการซะก่อนเรื่องเมืองเพชรก็ยังมีความผูกพันกันในห้านอกจากว่าเป็นที่ที่ท่านโปรดว่าเดินทางสะดวกเพราะมีรถไฟแล้วมันใช้เวลาไม่มากนักสร้างพระที่นั่งองค์ใหม่นี้ขึ้นมาเตรียมจะมาอยู่ที่นี่นะนะเมืองเพชรยังมีเสน่ห์สำหรับกันให้อย่างหนึ่งคือน้ำดื่มนะแต่ก่อนคนไทยนั้นไม่มีน้ำประปาก่อนนู้นนะน้ำมันดื่มน้ำอะไรน้ำฝนกับน้ำแม่น้ำน้ำแม่น้ำสมัยก่อนจะไปนึกถึงน้ำแม่น้ำสมัยนี้น้ำแม่น้ำสมัยนี้มันดื่มไม่ได้แต่น้ำแม่น้ำสมัยก่อนท่านดื่มได้แล้วก็ไม่ได้ดื่มสดๆนะเอาขึ้นมาเอามาทิ้งให้มันตกตะกอนซะก่อนแกว่งสันส้มทำอะไรต่ออะไรให้มันสวยงามสวยได้ระวังกันก็แล้วกันนะโปรดสวยน้ำเมืองเพชรบุรีน้ำแม่น้ำเพชรเนี่ยเป็นน้ำโปรดของท่านนะเคยจงทดลองให้เอาน้ำจากแม่น้ำต่างๆใสสวยเหมือนกันเนี่ยใส่ขวด 4-5 ขวดมาจากแหล่งต่างๆแล้วจงลองชิมดูจะทรงเฉลยว่าไหนน้ำเมืองเพชรทรงเฉลยได้ถูกต้องด้วยว่าน้ำไหนเมืองเพชร
แล้วมันมีรถบางอย่างที่ทรงจำได้นี่ก็ว่าโดยรวมของมูลเหตุที่ไปอยู่รัชกาลที่5ท่านมาสร้างพระราชฐานที่นี่นะฮะน่าจะเตรียมความพร้อมไว้สำหรับเวลารีไทร์แล้วจะมาอยู่แล้วก็มีผู้ปฏิบัติวัดถากมีคนดูแลมีน้ำดื่มที่โปรดนะไปมาหาสู่สะดวกสบายดีก็ยังไม่ทันลุล่วงตามพระราชประสงค์ก็สิ้นราชการเสียก่อน